Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสอนลูกให้รู้จัก Active Citizenship ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและตื่นรู้หรือ Active Citizenship เป็นเรื่องที่ถูกเอ่ยถึงอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในสังคมทุกวันนี้ที่ตื่นตัวกับการเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์และการให้ค่าความที่เป็นปัจเจกมากขึ้นค่ะนักการทูตชาวกาน่าและชาวแอฟริกันผิวสีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโคฟีอานันต์นะคะผู้ประกาศนโยบายต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์เคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นพลเมืองที่ดีเป็นนักประชาธิปไตยที่ดีหรือเป็นผู้นำที่ดีทั้งหมดต้องใช้เวลาและการศึกษา Active Citizenship หมายถึงพลเมืองที่มีความตื่นรู้ในหน้าที่ในฐานะประชาชนเคารพกฎหมายรับผิดชอบต่อสังคมและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่อยู่ตรงหน้าฉะนั้นการปลูกฝังเรื่อง Active Citizenship จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่างเราๆนะคะจะแสดงออกให้ลูกเห็นถึงความเป็น Active Citizenship ได้นะคะด้วยการรู้หน้าที่ขั้นพื้นฐานเคารพกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการเป็นจิตอาสาใช้สิทธิและเสียงของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคมไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และปัญหาสังคมที่พบเจอค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการเป็น Active Citizenship นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะแสดงให้ลูกเห็นได้นะคะอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมอะค่ะเราก็จะไปบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือชวนกันเป็นอาสาสมัครป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆบริจาคเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือร่วมกันเป็นปากเป็นเสียงเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยวางแผนสำรองให้ดีขึ้นในการเกิดเหตุครั้งต่อไปค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะก็คือสถานการณ์โควิด-19 นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะกระจายข่าวสารที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรืออุดหนุนร้านค้าร้านอาหารรายย่อยเพื่อให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้รวมตัวกันแก้ปัญหาและช่วยเหลือกันในชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ชวนลูกป้องกันตัวเองจากโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือสม่ำเสมอและดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะตลอดจนศึกษามาตรการต่างๆของรัฐและร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงช่วยหาทางออกร่วมกันนะคะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดการตนเองการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถค่อยๆฝึกฝนพัฒนาลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก